แต่รู้ว่าเขาป่วยป่วยป่วยจากโรคที่เขาเป็นหลังข้อมือหรือว่าป่วยจากการที่ขออนุญาตไม่รู้ว่าเขาป่วยอะไรนะแต่เขาก็ไปหาหมอตลอดทุกเดือนเบาหวานความดันทั่วไปแต่เมย์น้ำติดดีแล้วก็ไม่พูดถึงว่าปัญหาเงินทองไม่มีครอบครัวไม่รักไม่พูดเลยใช้ชีวิตปกติล่าสุดเจอเมื่อไหร่ก็เรื่องตอนบ่ายวันนี้นะไม่ได้มีลางสังหรณ์หรือพูดจาแปลกเลยแล้วกับการที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่กับใครอยู่กับคนงานคนอยู่กับคนงานเพื่อนร่วมงานใช่ใช่เพื่อนร่วมงานคนเล่าว่าไงว่าก่อนเกิดเหตุมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็ทำกับข้าวหยอดตาแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์อะไรก็เป็นชั้นไหนหยอดชั้นสองชั้นสองแล้วเอาข้าวที่ไหนข้างหลังห้องเอาข้าวหลังห้องแล้วเขาขึ้นไปชั้นสามไม่อันนี้ไม่รู้คนอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ถูกสัมผัสก็ไม่รู้ว่าคนตายไปไหนมันรู้ทีมันรู้ทีก็คือมีคนผ่านมาเห็นว่ามีคนโดดตึกบอกเขาไม่แน่ใจว่าบอกใครหรือว่าโทรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติผู้ตายเนี่ยเขาพักอยู่ชั้นสองกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งครับก็อยู่ห้องเดียวกันว่ายง่ายแล้วชั้นสามเขาอยู่ไหมชั้นสามไม่มีคนอยู่ชั้นสามไม่มีคนอยู่แต่จะมีคนเล่าว่าโดดจากชั้นสามไม่รู้ไม่มีใครครับไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยกินนานแล้วเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงนะว่ายาเยอะกินยากินยาอย่างที่บอกนะไม่แน่ใจเพราะว่าผมแต่รู้ว่าคือว่าเขาต้องไปหาหมอทุกเดือนอะไรเป็นโรคอะไรไม่ทราบไม่ทราบสัตว์ครับสัตว์ครับตัวนี้คือเอกราชโอเคนามสกุลนะมาอุทธรครับมาอุทธรหมอม้าสระหมออ่างสระอุทธรทหารทอทงรอเรือทะเลกันทอทงรอเรือทะเลกันมาอุทธรอุทธรไม่มีผมว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็เห็นเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วพักอาศัยอยู่มานานไหมครับยี่เกือบ20ปีมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันมาตลอดก่อนนี้เขามีอาการเครียดมีอาการไม่รู้ผมไม่ทันสังเกตหรอกเพราะผมไม่สังเกตเขาหรอกเขาก็เงียบเงียบเฉยๆอย่างเงี้ยเขาคุยเราก็คุยเขาคุยเราก็คุยกับเขาอย่างนี้ปกติทั่วไปไม่ได้แบบมีอาการเครียดไม่ได้มีบอกว่ามีปัญหาอะไรเลยไม่มีแกเฉยเงียบใครๆก็ไม่รู้พวกคนงานก็ไม่รู้แล้วอย่างชั้นสามที่ตกลงมาเนี่ยคือชั้นสามเป็นที่อะไรครับที่ตากเสื้อผ้าของแกเก็บเสื้อผ้าแกเป็นที่ตากเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยตากเสื้อผ้าแล้วเราพักกันชั้นไหนห้องไหนห้องชั้นสองนี่ชั้นสองก็คืออยู่กับปกติแล้วครั้งสุดท้ายที่เห็นแกมีลักษณะยังไงบ้างมีอาการเครียดหรือว่าทำอะไรก่อนเป็นครั้งสุดท้ายครับไม่มีแกก็หยอดยาตากินข้าวเสร็จก็หยอดยาเสร็จก็ดูโทรทัศน์เสร็จแกก็ออกมาทานทำกับข้าวล้างชามอย่างนี้ตอนเห็นครั้งสุดท้ายประมาณสักกี่โมงประมาณนั่น2ทุ่มกว่า3ทุ่มมึง3ทุ่มได้ทอหนังกำลังฉายอยู่แกก็ดูเสร็จหยอดตาเสร็จดูเสร็จแกพอโฆษณาปุ๊บแกก็เดินออกไปจะออกไปผมก็นั่งนอนดูผมคนเดียวเดี๋ยวพักหนึ่งแกก็หนังมาแกก็เดินเข้ามาอย่างนี้อ่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมแบบอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วตอนที่เกิดเห็นเราได้ยินเสียงว่าได้ยินอะไรนะครับไม่ได้ยินเพราะหน้าต่างผมปิดหมดปิดหมดเลยคือมาเจอทีก็หลบอยู่ข้างล่างเลยนี่คนเขามาเรียกบอกไอ้อ่างตกตึกเอ้าตายแล้วมาตกตึกได้ไง